จะไปติดตามปัญหาเรื่องลงค่ะลงหรือว่าผู้รวบรวมผลไม้เพื่อส่งออกก็กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในธรุรกิจผลไม้ของไทยโดยเฉพาะลำไยทุเรียนนะคะซึ่งก็ทําให้กระบวนการผลิตและผลไม้และการขายผลไม้ของไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรทีเดียวค่ะโดยเฉพาะทุเรียนนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ลงจํานวนมากตอนนี้ก็กลายเป็นชาวต่างชาติไปแล้วคุณพิมพิมลคะความเปลี่ยนแปลงนี้จะกระทบอะไรบ้างคะ ค่ะคุณพึ่งนาภาคุณจิราชาตาคะกระทบหลายด้านทีเดียวด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ชาวสวนจะขายผลไม้ได้ราคาดีนะคะแต่ปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งไปตัดวงจรอาชีพของคนไทยจํานวนมากแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราๆเนะะี่ยค่ะต้องซื้อผลไม้ราคาแพงขึ้นด้วยนะคะ แต่ดั้งเดิมนะคะชาวสวนก็จะนําผลผลิตไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางในจังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดก่อนที่พ่อค้าคนกลางหรือว่าตัวชาวสวนเองเอาไปขายที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะแต่ว่าพอเกิดล้งขึ้นมาหรือว่าคนที่รวบรวมผล,ลไม้พ่อค้าคนกลางก็จะนําไปขายล้งแทน,นะคะ่ะและแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะล้งได้ทําตลาดเชิงรุกโดยเฉพาะล้งจากต่างชาติดําเนินการขายตรงหรือว่าให้คนไทยเป็นนอมินีนะคะแล้วเข้าไปรับซื้อผลผลิตเองในสวนแบบซื้อหม ะะตัดวงจรของพ่อค้าคนกลางออกไปแล้วก็รับซื้อในราคาสูงจากนั้นก็เอามาคัดเกรดเพื่อจะนําผลผลิตคุณภาพดีไปส่งออกส่วนที่ตกเกรดก็คัดออกมาแล้วก็ขายต่อให้กับล้งไทยนะคะซึ่งล้งไทยก็ต้องรับซื้อมาราคาแพงแล้วมาขายต่อเพื่อบริโภคภายในประเทศนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งวงจรเหล่านี้หละค่ะก็ทําให้เกิดผลกระทบตามมานะคะนั่นก็คือการเหมาซื้อผลผลิตราคาสูงของล้งที่บอกไปมีการจ้างคนเข้าไปตัดถึงในสวนทีเดียวเช่าสวน มีความสุขนะคะเพราะว่าไม่ต้องยุ่งยากแต่สิ่งที่กังวลก็คือการที่ชาวสวนไม่ได้รักษาคุณภาพผลไม้หรือว่าไม่รักษาพันธุ์แท้ๆเพราะว่ามีเท่าไหร่ล้งก็รับซื้อไปทั้งหมดแล้วก็ติดต่อขอซื้อตั้งแต่ที่ยังไม่ให้ผลผลิตด้วยซ้ําไปนะคะและเป็นไปได้ว่าการเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนั้นก็ทําให้มีการตัดทุเรียนอ่อนออกไปจําหน่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยตอนนี้เสียหายหลายส่วนทีเดียวแล้วก็ถูกส่งคืนกลับนะคะเป็นการทําลายตลาดผล ไม้ไทยในระยะยาวค่ะลงต่างชาตินะั้นมีทุนมากกว่านะคะรับซื้อแพงกว่าแล้วรับซื้อเป็นเงินสดนะคะชาวสวนได้เงินทันทีจากการขายที่เรียกว่าการรับซื้อทุเรียนแบบคว่ำหนามล่องต่างชาติจึงใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อเลี่ยงภาษีแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นคนที่กําหนดราคานะคะทําให้พ่อค้าคนกลางลงไปถึงสหกรณ์การเกษตรจํานวนมากที่เคยทําหน้าที่รับซื้อจากชาวสวนตอนนี้แข่งขันไม่ได้นะคะ ส่วนผลทางด้านราคาเกษตรกรมีความสุขนะคะขายได้ราคาแพงแต่อาจจะเป็นผลดีในระยะสั้นๆเพราะว่าถ้าวันใดลงต่างชาติทิ้งไทยไปเกษตรกรก็อาจจะหาตลาดได้ลําบากนะคะราคาขายปลีกในประเทศแพงขึ้นตามราคาส่งออกเพราะว่าพ่อค้าไทยต้องไปรับซื้อจากล้งจีนที่ไปซื้อในสวนมาแพงๆยกตัวอย่างอย่างทุเรียนพันยอดนิยมนะคะทั้งพันชนีแล้วก็หมอนทองปรากฏว่าราคาขายส่งหน้าสวนนะคะขยับขึ้นเป็น90บบาทต่อกิโลกรัมจากที่ เคย40บาทนะคะและทําให้ราคาขายปลีก่ันที่คุณผู้ชมเห็นไปนะคะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวทีเดียวขายกิโลกรัมนะคะตอนนี้นะ120-140บาทนะคะนับจากที่ล้มเข้ามาในไทยประมาณ5ปีนี่คือผลที่คนไทยกําลังได้รับนะคะทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทกศนะคะมีการศึกษาข้อมูลเรื่องล้มผลไม้ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2549เริ่มมีล้มไทยที่เข้ามาดําเนินการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรแต่ว่าปัจจุบันดูตัวเลขค่ะ9 กลายเป็นหลงจีนอีก5%คือลงไต้หวันแล้วก็ลลงไทยเนี่ยเหลือเพียงแค่5%เท่านั้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมากกว่า70%ทุเรียนนะคะมีการส่งออกไปประเทศจีนนะคะยอดการส่งออกทุเรียนสำหรับปีที่ผ่านมาจีนนะ รับซื้อไป4,200 0ตันมูลค่า14,469ล้านบาทซึ่งปีนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรก,ษก็คาดการว่าเฉพาะใน3จังหวัดหลักๆจันทบุรีระยองตราดจะมีผลผลิต4,22,000ตันส่วนใหญ่ก็ส่งออกเช่นกันนี่ยังไม่นับในพื้นที่ของภาคใต้ที่จะมีผลผลิตออกมาอีกนะคะแต่ว่าข้อมูลนี้เป็นการประมาณการนะคะแต่ว่าตัวเลขจานวนลงจริงๆนี่ปรากฏว่าค่อนข้างสับสนทีเดียวนะคะ โดยรายงานจากทางกรงมวิชาการเกษตรนะคะปรากฏว่ามีโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองคุณภาพและก็ได้มาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดีนะคะหรือว่ามาตรฐาน GMP เพียงแค่191แห่งทั่วประเทศภาตะวันออก87แห่งมีอายุการรับรอง55โรงที่เหลือนะคะยังรอต่ออายุอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการสมัครใหม่ข้อมูลอีกด,ด้านหนึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายอมรับว่ารับจดทะเบียนเฉพาะนิติบุคคลที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะไม่ รวมกลุ่มบุคคลประเภทอื่นๆนะคะก็มีจํานวนเพียงเล็กน้อยแต่ว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรากฏว่าผู้ประกอบการล้งจีนทำไมตัวเลขถึงไม่เท่ากันนะคะมีพ0นเรายส่วนใหญ่เป็นลําไยทุเรียนและก็มังคุดแบบนี้อาจจะพอชี้ให้เห็นนะคะว่าไทยเนะี่ยยังไม่ได้มีฐานข้อมูลล้งที่ชัดเจนแล้วก็ยากต่อการกํากับดูแลค่ะเรื่องนี้ทางออกจะเป็นอย่างไรทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทกศ และรองศาสตราจารย์สมพอรอิสวิลานนท์นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติที่ดิฉันได้พูดคุยมานะคะให้ความเห็นตรงกันว่ารัฐควรจะมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องจะได้กํากับดูแลมาตราฐานการไายและก็ส่งออกเพื่อรักษาคุณภาพของผล,ลไม้ไทยนะคะแล้วก็ต้องยกระดับสหกรากรการเกษตรหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งเพราะว่าจะได้แข่งขันกับทุนต่างชาติได้ซึ่งสําหรับทุเรียนนั้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ควรจะมีความหลากหลายเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ได้ทราบค่ะ ประเทศมาเลเซียส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อส่งเสริมการส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ใจนะคะผลกระทบก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อาจจะเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนอันดับหนึ่งก็ตามนะคะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะความต้องการทุเรียนนั้นมากเหลือเกินนะ,ะและเป็นไปได้ยากที่ผู้บริโภคนั้นจะได้ซื้อทุเรียนราคาถูกๆนะ,ะถ้าจะซื้อจริงๆตอนนี้อาจจะต้องสั่งซื้อเป็นลูกๆแล้วก็ราคาแพงทีเดียวและผลผลิตทุเรียนนะคะตอนนี้คุณจิราชิตาคุณมุ่งนาาคะมีแค่ห0 0 0นไร่แต่ที่หวังก็คืออย่าได้แห่กันมาปลูกนะคะเพราะมีข่าวแล้วว่าตัดยางมาปลูกทุเรียนเพราะว่าตอนนี้ราคาดีเรากกัวว่าในอนาคตนั้นถ้าเกิดว่าราคามันถูกลงก็จะเกิดเป็นปัญหาได้อีกค่ะค่ะเมื่อไม่ถูกก็ทานน้อย หน่อยนะคะถ้าคิดในทางที่ดีก็จะได้ไม่อ้วนด้วยนะคะขอบคุณคุณ,คณพิมมิณ<ด>์ค่ะ